รายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีจุดประสงค์หลักในการชี้นำชักชวนหรือระดมทุนแต่อย่างใดการใช้บริการโรเกอร์ต่างๆจะเป็นไปตามความต้องการของนักลงทุนนักลงทุนควรที่จะศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงรวมถึงดูรีวิวทุกครั้งก่อนทำการลงทุนนะครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้านะครับประจำเช้าวันที่21เดเดือนตุลาคมนะครับสนับสนุนโดย vt markets trading can be easy we trade in trust we trade a p e x Pro, t r ตร์เทรลเล็ตสโตร์เทร e ดราโมก็อันดับหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ a p e x Pro สโตร์เทรลเล็ตสโตรฟฟยูครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักทุนในวันนี้จะได้รับทันทีครับ50 US ดอลลาร์เ m เอปิดปัญชีวันนี้รับรัฐฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนครับเราไปเริ่มต้นกันที่ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก่อนเลยนะครับคือที่ผ่านมาปรับตัวปิดลบไป0.30% S&P 500ปรับตัวปิดลบ0.80% Nasdaq ปรับตัวปิดลบเช่นเดียวกันครับ0.61%โดยดสิโซของดัชนีดาวโจนส์ตาลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัส,สบดีเนื่องจากข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐและการ,สรแารสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐทําให้นักทุนกังวลว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไปซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐ เผชิญกับภาวะถดถอยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ214,000รายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ3สัปดาห์และก็ยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ230,000รายนอกจากนี้ตัวเลขดังกล่าวยังอยู่ต่ำกว่าระดับ215,000รายซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสหรัฐ นายพริตฮาร์เกอร์ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียกล่าวว่าการที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในช่วงที่ผ่านมาแทบจะไม่สามารถสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟอ้อดังนั้นเฟดจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปโดยเขามองว่าเฟดควรจะปรับอัตราดอกเบีย้ยให้สูงกว่าระดับ4%ภายในปลายปีนี้ทั้งนี้นะครับข้อมูล ของสหรัฐอเมริกาที่รายงานออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับรวมถึงการแสดงความเห็นของนายฮาร์เกอร์ที่ได้สนับสนุนในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็เป็นผลครับทำให้ในส่วนของตัวดัชนีต่างๆรวมถึงราคาทองคําของเรานะครับมีการปรับตัวอ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องมาจนถึงในช่วงเช้านี้เลยนะครับนักทุนเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะเอ้คุณทาไมประเด็นนี้เนี่ยเขาเล่นกันไม่จบไม่สิ้นเลยนะเรื่องอัตราดอกเบีย้ยก็แน่อนอนนะครับนักทุนปัจจุบันเรายังอยู่ในยุคข,ขาขึ้นของดอกเบีย้อยอู่ และก็ยังมีแนวโน้มในการขึ้นดอกเบี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าประเด็นดังกล่าวนี้คนน่าจะเล่นกันต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยล่ะเพราะล่าสุดแล้วเนี่ยนอกจากดอลลาร์ที่เป็นการปรับตัวสกุดยูสิบป,ปียังพุ่งทะยานขึ้นทำไฮใหม่อย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันที่ราคาดับมันดิบกันบ้างนะจุดรับเมื่อคืนก็ปรับตัวเข้าสู่แดนลบไปเล็กน้อยนะครับ43เซนรับข่าวจีนเล็งลดเวลากักตัวคุมโควิด -19 ครับสัญญาณดับมันด well ิบเวลท์เท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดีฐานรับกับความหวังที่ว่าความต้องการการใช้น้ำมันในจีนนั้นจะฟื้นตัวหลังจะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จีนกำลังพิจารณาลดระยะเวลาการกักตัวของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างไรก็ดีครับ ภาวะการซื้อขายนั้นเป็นไปอย่างผันผวนเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการที่ธานาคารกลางสหรัฐนั้นมีการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับนี่คือข่าวล่าสุดครับปิดท้ายกันที่ข่าวสังขอราคาทองคําราคาทองคําแหม่นะครับสารข่าวรายงานออกมาดีเลยนะ ิดบวกประมาณ2.6เหรียญรับอันิสงดอลลาร์อ่อนค่าแต่นี่มันคือเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าปัจจุบันราคาทองคําก็เจอการฟื้นตัวของยูซิปีรวมถึงดอลลาร์ที่มีการปรับตัวแข็งค่าส่งเขาลงไปทําโลใหม่นะครับจะแถวประมาณ1,620ต้นต้นๆจับตาดูกันให้ดีๆครับเพราะอีกไม่นานนี้หลายๆคนก็คาดการไปในทิศทางที่ทว่าราคาทองเดอนหน้าจะกลับไปเยี่ยมชมโลเดิมอย่างแน่นอนเลยครับนี่คือทั้งหมดครับที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าวันนี้สวัสดีครับ